มก็อยากใช้ความรู้ความสามารถตรงนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับใส่ที่ผมทำโครงการนี้มานะครับคือหนึ่งผมทำงานบนถนนแล้วก็ผมเจอปัญหาพวกนี้ทุกอย่างเลยครับผมเจอปัญหาพวกนี้ทุกอย่างผมก็เลยคิดว่าในเมื่อผมจบวิทยาลัยพยาบาลตำรวจมานะครับผมก็อยากใช้ความรู้ความสามารถตรงนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมก็ได้ปฏิบัติตามโครงการของตร.นะครับสำนักงานหน่วยชาติเรื่องสุภาพบุรุษจราจรด้วยนะครับนะนั่นคืออีกส่วนหนึ่งนะครับก็อุปกรณ์หลักๆก็จะมี power bank นะครับ power bank ซึ่งเป็นตัวพลังงานใช้ชาร์จแบตเตอรี่รถนะครับแล้วก็ power bank ตัวนี้ก็ใช้เป็นพลังงานในการเติมลมนะครับแล้วก็ power bank ตัวนี้ก็ใช้เป็นพลังงานในการชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ทุกรุ่นนะครับได้ทุกรุ่นนะครับหลักๆ ก็มีเท่านี้ครับแล้วก็ก็มีสเปรย์ดับเพลิงเบื้องต้นครับกรณีเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ห้องเครื่องเงี้ยซึ่งผมเคยเจอปัญหาด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าวันนั้นไฟไหม้ห้องเครื่องรถคันหนึ่งผมเสียเสื้อไปตัวหนึ่งนะช่วยเจ้าของรถดับแต่ปรากฏว่ามันเอาไม่อยู่ครับผมเลยคิดมาครับคิดที่จะซื้อไอ้นี่มาแล้วก็น้ำมันฟรี1ลิตรครับแล้วก็ปฐมพยาบาลก็ผมทำได้ดีกว่าเลยครับปีกว่าแล้วก็กะว่าผมจะทำต่อครับจนกว่าจะทำไม่ไหวครับ